PEA จับมือสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าจัดงานใหญ่ฟังชัดๆผู้ว่าการบรรยายระบบไฟฟ้าแห่งอนาคตเมื่อวันที่30กรกฎาคม2557นายเดชาวิชิตพันธ์รองผู้ว่าการ PEA ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและแถลงข่าวการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมครั้งที่30ณห้องกระดังงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟอรีนPEA ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมครั้งที่30ประจำปี2557ซึ่งนับเป็นปีที่12ของความร่วมมือระหว่างกันโดยปีนี้มีการปรับรูปแบบการจัดงานจากเทมก้าซีมินามาเป็นเทมก้าฟอรัมแอนด์เอ็กซิบิชัน2014พัทยาภายใต้แนวคิด Clean Technology for Sustainable Developmentกิจกรรมจัดระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2557ณโรงแรม Ambassador City จอมเทียนพัทยาการร่วมจัดงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ PEA และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทผู้ผลิตผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าโดยการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการบริการแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณค่าปรับปรุงข้อกำหนดและวิธีการให้บริการการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไปโดย PEA ได้เชิญผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมงานจำนวน500กิจการรวม 1,000 คนและจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องระบบไฟฟ้าแห่งอนาคตโดยนายนำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการ PEA พร้อมผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมบรรยาย